สาวงามสุดฮอตเปิดใจบอสสั่งห้ามมีแฟนจริงไหม เป็นอีกหนึ่งสาวงามคนสวยอย่างชาร์ลอตออสตินหรือหลายคนรู้จักในฐานะคูจินอิงฟ้าวราค่ะมิสแรนไฮแลนด์2022นับว่าหลังจากที่จบการประกวดสาวชาร์ลอตก็มีงานในวงการบันเทิงมากมายเป็นที่รู้จักของแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งสาวงามที่ปังสุดๆเลยค่ะซึ่งเรื่องของนางงามทําหลายคนสงสัยว่าบอสนวัดอิสระไกลศีลสั่งห้ามมีแฟนนี่จริงหรือไม่ล่าสุดชาร์ลอตออสตินได้ตอบคําถามนี้ชัดๆ ผ่านรายการแชรไม่ถึงกับห้ามค่ะแต่ถ้ามีก็ต้องช่วยส่งเสริมกันถามว่ากฎเหล็กที่เขามีลูกๆของเขาคืออะไรก็คือยังไงก็ได้งานห้ามเสียต้องรู้ลำดับว่าอะไรสำคัญเรียงความสำคัญให้ถูกต้องเท่านั้นเอง